เอ้ยนุ่นอะไรฉันขอยืมปากกาหน่อยได้ป่าววะปากกาฉันหมดว่ะยืมอีกแหละเออปากกาทางก่อนแกยืมไปแกยังไม่คืนฉันเลยเออเดี๋ยวคืนนะโยมมาเลยอุ๊ยอาร์ตฉันขอยืมลิควิดหน่อยดิแล้วอะไรวะก็ฉันเขียนผิดงั้นฉันจะยืมแป๊บเดียวคืนนี่นะเว้ยเออไอ้เหี้ยอันนี้อ่ะเอ๊ะนนยืมไม้บรรทัดหน่อยดิฮะอันนี้แล้วอ่ะลืมอยู่บ้านโอ้เขียนแล้วเนี่ยจะจบเทอมแล้วเนี่ยโอ้แค่บ่นอะไรแค่ไม้บรรทัดอันเดียวเนี่ยโอ้ให้มันนะเออเฮ้ยฝ้ายยืมมีสอดได้สิจ๊ะแฟนเก่าเราอ่ะมันจะหมดแล้วมันสั้นกุดจุดจู่แล้วเนี่ยยืมไปจนหมดกระเป๋าแล้วเนี่ยเอ๊ะสมบัติยืมแว่นหน่อยดิฉันมองไม่ค่อยเห็นว่ะเดี๋ยวเอ๊ะนุ่นยืมปากกาไฮไลท์หน่อยได้วะยืมอีกแล้วเหรอฉันถามจริงฉันเห็นแกเนี่ยยืมคนทั้งห้องเลยพกอะไรมาบ้างวะไหนดูกระเป๋าดิใครก็อยากรู้เนี่ยกระเป๋าเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปฉันนุ่นไปเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยไอ้นี่มันนี่คือฉันใส่สมัยอนุบาล3นี่หว่าเฮ้ยฉันเพิ่งยืมแกเองเฮ้ยนี่ของแกปะวะโอ้โหเบรกมวยไปอะไรลูกเอ้ยนี่เลยครับเขามาด่าผมเนี่ยครูอ้าวครูดูสิคะดูดิด่านะยืมของเพื่อนไปทั้งห้องเลยค่ะแล้วก็ไม่คืนไม่โกรธกันนะลูกนะด่าเขามีความจำเป็นก็เลยยืมทีเนี้ยเราเป็นบุคคลที่ใจดีเราเอื้อเฟื้อเลือกเผื่อแผ่ให้เพื่อนยืมมันไม่เป็นอะไรเลยสำคัญกว่านั้นลูกให้อภัยไม่เป็นไรนะลูกนะเขาก็คืนได้พอเราเห็นปุ๊บเอ้าของฉันเองก็คืนแค่นั้นเลยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะเราเป็นเพื่อนมนุษย์ในโลกใบนี้ที่สำคัญเราเป็นเพื่อนห้องเดียวกันยิ้มแย้มและแจ่มใสให้อภัยด่านะลูกนะขอบคุณมากครับเพื่อนขอบคุณครับครูครับฮะนี่มันปากกายี่ห้ออบังที่ครูไปซื้อมาจากต่างประเทศที่บอกว่าแพงๆแล้วหายไปใช่ไหมใช่ป่ะครับใช่ป่ะครูเอาไปเหรอเธอเอาไปเหรอนะด่าเปล่าครับครูผมเห็นทำไมจะเป็นคนที่ขโมยแบบนี้ฮะนี่มัน 20,000 กว่าพอครูจะเก็บเงินซื้อมาได้เนี่ยทำไมจะเป็นคนที่ขโมยผมไม่ได้ขโมยครับครูลืมไว้ครับคนอย่างเธอเนี่ยจบม.6ไม่ต้องเข้ามหาลัยละถ้าผมไม่เข้ามหาลัยให้ผมเข้าอะไรครับเข้าคุกครูใจเย็นนี่ครูเดี๋ยวครูจัดการดิไปดั้งเลยครูครับนี่ปากกาปาร์กี้ของสามีครูครับเฮ้ยครูหาตั้งนานเกือบ3เดือนโอ้โหได้ฮัลโหลคุณอยู่ไหนคะมาโรงเรียนตอนนี้เลยห้องคอยมีขโมยนักเรียนก่อนขโมยเอ้ยมาบักดะมันเอาปากกาเจ้าไปพร้อมเก็บไว้ให้ครับครูบักดะเก็บไว้ให้มาเลยเด้อเธอมาเลยบักดะเก็บไว้ให้บอกคอยบอกได้ขโมยบอกให้หนูให้อภัยเพื่อนอยู่เลยค่ะมันให้อภัยได้ไงรวมกัน 40,000 กว่าโดนจริงมาเลยเธอมาเลยบักดะมันขี่ขโมยหนีครูครับนี่วงเวียนลูกสาวครูป่ะครับครู